ไม้โครงสร้างของต้นกลุ่มกอนะครับควรจะเห็นลำต้นทุกลำต้นเมื่อเรามองมาจากด้านหน้าไม้นะครับเมื่อต้นนี้ถูกบังอยู่นะครับบังต้นเมนยอดอยู่บริเวณด้านนี้นะครับซึ่งบังลำต้นนะครับผมก็ทำการตัดทิ้งไปเพื่อเปิดลำต้นหรือเปิดหน้าไม้ให้มองเห็นลำต้นเมนที่อย่างชัดเจนนะครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันต้นนี้เป็นต้นมะขามกลุ่มกอนะครับที่ผมใช้เวลาสร้างมาประมาณปีเศษหลังจากได้ตอมาก็ทำการคัดกิ่งแล้วค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มีต้นเมนอยู่นะด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะฮะต้นเมนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับและต้นนี้เป็นต้นที่อยู่ด้านหน้าของต้นเมนนะครับผมเลี้ยงไว้แล้วก็ต่อยอดสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าพอมาพิจารณาดูด้านหน้าไม้นะครับต้นนี้ถูกบังต้นเมนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการตัดแต่งเปิดหน้าไม้ส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับต้นนี้เป็นทรงกลุ่มกอนะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้ลักษณะของกลุ่มกอนะครับถ้ามีต้นเมนอยู่ตรงกลางหรืออยู่ตรงริมด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่กลางเสมอไปนะครับแต่ต้นนี้โครงสร้างต้นเมนอยู่ตรงกลางนะครับการที่เราจะมองไม้โครงสร้างของต้นกลุ่มกอนะครับควรจะเห็นลำต้นทุกลำต้นเมื่อเรามองมาจากด้านหน้าไม้นะครับซึ่งต้นนี้ผมก็พยายามที่จะวางหน้าไม้และให้เห็นลำต้นทุกลำต้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ช่วงเวลาที่เราสร้างไปนะครับช่วงนี้ผมมาต่อยอดของต้นด้านหน้าของต้นเมนนะครับปรากฏว่าเมื่อสร้างไปเนี่ยยอดต้นนี้มันบังต้นเมนนะครับทำให้มองเห็นต้นเมนไม่ชัดนะเมื่อพิจารณาดูแล้วผมจะตั้งยอดนี้แทนนะครับซึ่งเดิมเนี่ยผมทำเป็นกิ่งไว้นะฮะให้กิ่งพุ่งหนีจากลำต้นนี้ผมจะตั้งยอดต้นนี้ใหม่นะครับแล้วก็ตัดด้านนี้ทิ้งเพื่อเอาต้นนี้เป็นต้นนะฮะจากเดิมเป็นกิ่งผมจะตั้งเป็นยอดนะครับเป็นต้นใหม่และเป็นลำต้นชุดเดียวกันครับในกรณีของมะขามหรือตะโกกิ่งเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองทำแบบนี้ทำได้นะครับคือไม่มีลวดและเราพยายามล้อมดัดกิ่งได้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ชนิดอื่นผมไม่แนะนำให้มายกเล่นแบบเมื่อกี้นะครับเพราะมันอาจทำให้กิ่งเสียหายได้นะครับกลับมาที่ต้นมะขามของเราครับเมื่อต้นนี้ถูกบังอยู่นะครับบังต้นเมนมองเห็นต้นเมนไม่ชัดเจนเลยนะครับผมก็จะทำการตัดแต่งกิ่งต้นนี้นะครับเพื่อเปิดให้เห็นต้นเมนอย่างชัดเจนนะครับการเปิดหน้าไม้หมายความว่าเราจะเปิดหน้าให้มองเห็นลำต้นหรือโครงสร้างที่ชัดเจนของด้านหน้าไม้นะครับที่มองเข้าไปนะฮะส่วนมากเนี่ยมันมักจะมาจากการวางกิ่งที่เราวางกิ่งและบังต้นนะครับแต่ในกรณีนี้เป็นไม้กิ่งกอนะฮะซึ่งลำต้นบังนะครับผมจะตัดกิ่งให้ดูง่ายๆก่อนนะครับถ้าสมมุติแค่เราเอาชุดพวกนี้ออกนะครับเราก็จะเห็นลำต้นที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมจะเอาชุดนี้ออกเลยเพราะชุดนี้ผมจะไม่เลี้ยงแล้วเมื่อผมเอาออกเราจะเห็นลำต้นชัดเจนขึ้นอันนี้เป็นการเปิดหน้าไม้นะครับซึ่งการเปิดหน้าไม้เนี่ยมันทำได้กับไม้ทุกทรงนะครับอันนี้เป็นทรงกลุ่มกอนะฮะผมต้องการให้เห็นโครงสร้างของลำต้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับจากเดิมนะครับที่มียอดที่ผมจะสร้างเป็นต้นไว้นะครับมันจะมองดูว่ามันบังลำต้นนะครับเมื่อผมเอาออกแล้วนะครับจะเห็นโครงสร้างลำต้นของต้นเมนอย่างชัดเจนขึ้นมองเห็นกิ่งด้านนี้ชัดเจนขึ้นนะครับ
กิ่งทางด้านอนาคตนะครับชุดนี้เราก็จะสร้างออกมาได้รับได้อีกนะครับสร้างภูมิออกมาด้านนี้ได้นะครับและต้นไม้ก็จะเต็มพุ่งเต็มฟอร์มนะครับอันนี้เป็นการแก้ไม้เปิดหน้าไม้ให้เห็นโครงสร้างอย่างชัดเจนครับการเก็บแผลมะขามนะครับหรือไม้ที่มีเปลือกหนาเนี่ยเราต้องเก็บบริเวณด้านเนื้อด้านในเนี่ยนะฮะให้บุ๋มลงไปนิดนึงนะครับแผลเนี่ยเปลือกด้านนอกเนี่ยจะได้อมเข้ามานะฮะแล้วก็อมมาอย่างสวยงามนะครับถ้าเราไม่เก็บให้บุ๋มลงไปนะครับเมื่อแผลมันอมขึ้นมาเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้บริเวณด้านนี้บวมได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บด้านนี้ให้บุ๋มลงไปครีมที่ใช้เก็บแผลนะครับจะใช้ครีมปากนกแก้วก็ได้หรือครีมครึ่งถ้วยก็ได้นะครับซึ่งปากนกแก้วหรือครึ่งถ้วยเนี่ยเวลาเรางับลงไปเนี่ยนะครับหรือเก็บแผลลงไปเนี่ยแผลเขาจะมีเนื้อบุ๋มลงไปเล็กๆนะครับเล็กน้อยนะฮะถ้าเป็นนกแก้วเนี่ยก็จะบุ๋มลึกเยอะกว่าตัวครึ่งถ้วยนะครับผมจะค่อยๆเก็บแผลไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าบริเวณด้านตรงนี้นะฮะจะต่ำกว่าบริเวณด้านบนนะครับผมจะค่อยๆเก็บให้แผลเป็นรอยบุ๋มนะฮะค่อยๆเก็บไปหลังจากเก็บแผลไปแล้วนะครับผมจะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือถ้าไม้มียางเช่นโกไซไกหรือโม่พวกนี้นะครับก็ทิ้งให้ยางแห้งก่อนนะครับแล้วเราถึงจะใช้ยาทาแผลได้นะฮะนี้ผมจะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะให้บริเวณนี้ความชื้นหายไปแล้วเราก็จะใช้ยาทาแผลมาทาซึ่งยาทาแผลที่ใช้ในปัจจุบันนะครับจะมีอยู่หลายชนิดนะครับแต่ที่นิยมกันก็จะมีตัวนี้เป็นตัวของญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นของจีนจีนกับญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับของญี่ปุ่นจะเป็นฝาสีส้มนะฮะเราจะเรียกฝาส้มนะครับอันนี้เป็นของจีนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวที่ผมจะลองใช้ในวันนี้ก็คือยาญี่ปุ่นเราเรียกว่าฝาเขียวนะครับฝาเขียวกับฝาส้มแตกต่างกันคือฝาเขียวเนี่ยจะติดได้ทนทานกว่าฝาส้มนะครับแต่ว่าฝาส้มเนี่ยแผลจะเดินได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ต้องทาบ่อยหน่อยนึงนะครับส่วนท่านใดที่สนใจยาทาแผลนะครับไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือญี่ปุ่นติดต่อได้ที่เพจสวนบอนไซปองสาย5นะครับหรือที่บอนไซบูมก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวครีมปั่นนกแก้วนะครับซึ่งการเก็บเนี่ยจะเก็บได้ลึกกว่าตัวครึ่งถ้วยนะครับก็ต้องค่อยๆไล่เก็บไปนะฮะการใช้ครีมพวกนี้นะครับเก็บทีละนิดนะครับค่อยๆไล่เก็บทีละนิดนะครับอย่าไปเก็บทีเดียวเยอะๆอ้ากว้างๆหรือเก็บทีเดียวที่เกินกำลังพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือของญี่ปุ่นก็จะทำให้หมุดเสื่อมนะครับแล้วก็อาจเกิดความเสียหายได้ในกรณีที่เจอไม้เนื้อแข็งมากๆนะครับดังนั้นเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับนะฮะลักษณะการเก็บของครีมปั่นนกแก้วกับครึ่งถ้วยจะต่างกันนะครับปั่นนกแก้วเนี่ยก็คือเก็บด้วยการคว่ำหน้าลงนะครับเข้าหาเนื้อแผลนะครับส่วนครีมครึ่งถ้วยนั้นเก็บจากด้านข้างนะครับเก็บจากด้านข้างซึ่งในบางครั้งเนี่ยถ้าเก็บไม่ได้เราก็จะใช้ครีมปั่นนกแก้วช่วยแทนนะครับซึ่งเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนะฮะก็มีลักษณะวิเศษของเขานะครับที่ใช้งานให้ถูกประเภทถูกวิธีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะตั้งยอดต้นนี้นะครับให้เป็นต้นเดิมเนี่ยทำเป็นกิ่งไว้นะฮะก็จะดัดเพื่อทำเป็นต้นแทนนะครับจะดัดขึ้นตั้งยอดนะครับลวดอาจจะเอาไม่อยู่นะครับแต่ช่วยประคองได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้อีกวิธีหนึ่งด้วยนะครับใช้ลวดดึงช่วยนะครับ
จะมองเห็นนะครับว่าเราเป็นต้นที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับเมื่อเราเลี้ยงไปบริเวณด้านล่างเนี่ยก็เหมือนต่อยอดไปนะครับได้สักประมาณครึ่งหนึ่งของบริเวณด้านล่างเนี่ยนะครับเราก็จะตัดเบรกแล้วก็สร้างเหมือนเป็นทรงต้นทั่วๆไปนะครับต้นนี้ก็อาจจะสูงกว่าต้นนี้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะมองเห็นลำต้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อเราตั้งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บแผลลงไปอีกนิดนึงนะฮะใหม่ๆอาจจะดูแปลกๆตานะครับเพราะว่าบริเวณนี้ยังใหญ่อยู่นะครับยอดเขียงยังไม่ได้นะครับเมื่อเราต่อบริเวณนี้ใหญ่ขึ้นนะครับต้นก็จะดูเป็นลำต้นที่เป็นต้นเดียวกันดูกลมกลืนมากขึ้นนะฮะการดัดนะครับก็จะได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าลวดจะคลายตัวกลับคืนเหมือนกันนะครับผมจะใช้การดึงช่วยเอานะฮะก็ใช้ลวดอีกเส้นหนึ่งนะครับมาผูกไว้นะฮะแล้วก็ดึงกับต้นข้างหลังหรือกิ่งหรือที่แข็งแรงกว่านะครับต้นหรือกิ่งก็ได้นะครับฮะก็จะเห็นต้นที่ตั้งตรงมากขึ้นนะครับการที่เรามองจากด้านหน้าไม้ก็จะเห็นต้นที่ต้นเมนชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเก็บอีกเล็กน้อยนะครับบริเวณนี้จากเดิมที่ไม้ต้นนี้มียอดอยู่บริเวณด้านนี้นะครับซึ่งบังลำต้นนะครับผมก็ทำการตัดทิ้งไปเพื่อเปิดลำต้นหรือเปิดหน้าไม้ให้มองเห็นลำต้นเมนที่อย่างชัดเจนนะครับแล้วเก็บแผลตัดแต่งตั้งยอดใหม่ยอดใหม่อันนี้อนาคตก็จะโตขึ้นเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะถูกเบรกไปแล้วนะครับแต่ว่ากิ่งพวกนี้เราสามารถปล่อยให้ใหญ่ไปเลยโดยที่ไม่ตัดนะครับยอดนี้ก็ยังจะโตได้อีกเมื่อเราเปิดหน้าไม้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดวางกิ่งเพื่อให้เห็นลำต้นทุกต้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ต้นเมนนะครับจะต้องมองเห็นอย่างเด่นชัดอันนี้เป็นลักษณะของไม้กลุ่มกอที่จำเป็นต้องเห็นลำต้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บริเวณด้านหน้าไม้เราจะเปิดหน้าไม้ให้เห็นต้นเมนต้นอื่นๆอย่างชัดเจนนะครับท้ายคลิปครับว่ากันว่าโลกมีแรงดึงดูดไม่ว่าเราจะคิดสิ่งใดโลกจะนำสิ่งนั้นมาให้เราเช่นทุกท่านรักบอนไซชอบบอนไซก็จะหาเรื่องบอนไซหรือดูคลิปต่างๆหรือทำอะไรเกี่ยวกับบอนไซสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับบอนไซก็จะดึงดูดมาสู่ท่านเช่นท่านชอบบอนไซคลิปนี้ก็จะมาสู่ท่านเพราะเป็นเรื่องบอนไซเช่นกันครับแค่เราคิดในสิ่งที่ดีๆความรู้สึกดีๆก็เกิดขึ้นที่ตัวเราแล้วครับแล้วโลกจะนำสิ่งที่ดีๆมาให้เราขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทท่านจะได้สมัครสมาชิก Freshie Member สิ่งที่ท่านจะได้รับคือป้ายชื่อผู้สนับสนุนช่อง Bonsai Station